สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันที่1มิถุนายน2559ค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะรองปลัดกระทรวงแรงงานนะคะได้ลงพื้นที่การจ้างแรงงานเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะนายสุรเดชวลีอิทธิกุลรองปลัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกตหมู่ที่9ตำบลไผ่ท่าโพอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรเพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มถักตะกร้าด้วยเชือกปอเฮตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพของคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการจ้างงานเร่งด่วนซึ่งกลุ่มดังกล่าวนะคะเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่จำนวน20คนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงานทั้งค่าจ้างอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ด้านการถักปอเฮมาอบรมให้เกิดทักษะความชำนาญซึ่งอบรมไปแล้วเมื่อวันที่14ถึง18มกราคมที่ผ่านมาสำหรับสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพปี2559จำนวน 1,500,000 บาทซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น47กิจกรรมอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและเพื่อเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนลดความซ้ำซ้อนของภารกิจโดยเป้าหมายสำคัญคือประชาชนมีรายได้จากการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนช่วงหน้าแล้งที่ไม่สามารถทำไร่ทำนาได้ตามปกติค่ะ